สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการใช้เครื่องมือไนท์โปรเจกต์กันนะครับไนท์โปรเจกต์ก็คือการนำเอาภาพหรือวัตถุมาตัดกับโพลีกอนในชิ้นงานหลักของเราเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเจ้ากล่องตัวนี้นะครับให้เป็นทรงกลมก็ใช้การ modify นะครับเลือกเป็น subdivision ให้เป็นความละเอียด4นะจากนั้นก็เลือก modify นะครับ cast ทำให้วัตถุเป็นทรงกลมยิ่งขึ้นถ้าเกิดเราไม่ใช้การ modify ตัวนี้เนี่ยมันก็จะไม่กลมจริงนะครับนี่จากนั้นก็ทำการกด apply all ไปขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะ importตัวโลโก้นะครับที่เป็นไฟล์ SVG เข้ามาเป็น2ชิ้นแบบนี้นะครับก็ทำการรวมเข้าเป็นชิ้นเดียวกด Ctrl J แล้วก็จะทำให้จุด Origin นะครับอยู่ตรงกลางวัตถุก็คลิกขวาแล้วก็เลือก Set Origin Origin to Geometry Origin ก็จะอยู่ตรงกลางวัตถุนะจากนั้นก็ปรับให้เข้าที่นะครับวางเอาไว้หน้าวงกลมที่เราจะตัดในส่วนของโลโก้ก็จะถูกฉายแล้วก็ตัดลงบนชิ้นข้างหลังแบบนี้นะขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็เลือกภาพที่เราจะตัดแล้วก็วัตถุที่จะถูกตัดนะครับกดชิปค้างไว้เลือกให้เป็น2ชิ้นแบบนี้นะครับให้ภาพที่จะถูกตัดเนี่ยเป็นไฮไลท์สีสว่างนะครับแล้วก็เข้าในส่วนของ Edit Mode จากนั้นก็เข้าไปที่ด้านตรงส่วนที่เราจะทำการตัดนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นการฉายตัดตามมุมมองที่เราเห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เข้ามาใน Viewport ด้านหน้าแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็เลือก Mesh แล้วก็ Night Projectตัวภาพหรือโลโก้ที่เราต้องการนะครับก็จะถูกตัดออกมาเป็นรูปทรงบนวัตถุที่เราต้องการแบบนี้เลยทีนี้เราก็สามารถปิดตาเจ้าชิ้นที่เราเอามาตัดได้นะครับอันนี้ผมก็จะ extrude ออกมานะครับให้ดูมีมิติขึ้นมาอันนี้เดี๋ยวจะปรับให้เป็นแบบ shade smooth นะครับแล้วก็เลือกมาที่ auto smooth เราก็จะได้งานของเรานะครับที่เอาภาพนำมาตัดสร้างพื้นผิวที่เป็นโลโก้แบบนี้ได้นะจบกันไปนะครับสำหรับการใช้งานนำภาพมาตัดกับวัตถุที่เราต้องการสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ